إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอต้อนรับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็อาจจะอยู่ในกรณีที่มาแบบฉับพลันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับแจ้งมาเพราะว่ามีอุบัติเหตุกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับมีอุบัติเหตุก็เลยได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อกับที่อาจารย์เนี่ยเขาได้บรรยายเอาไว้นะครับ แต่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้คิดว่าจะนำมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยมันก็คือในเรื่องของอัลวะลาอ์วัลบะรออัลวะลาอ์วัลบะรอเนี่ย มันคืออะไรครับถ้าเราแปลง่ายๆเนี่ยมันก็คือความรักแล้วก็ความเกลียดกันความรักและความเกลียดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในเขาเรียกว่าบัญญัติของพระองค์เนี่ยในทุกๆความรู้สึกในทุกๆการปฏิบัติเนี่ยมันมีแนวทางของมันนะครับและการบัญญัติของพระองค์เนี่ยทุกการบัญญัติเนี่ยมีฮิกมะห์แล้วก็ถือว่าประเสริฐที่สุดนะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกๆหลักการของพระองค์เนี่ยประเสริฐที่สุดเราอาจจะเคยได้ยินว่าเราต้องรักใครเป็นอันดับแรกแต่บางทีส่วนที่มันน้อยมากในสังคมก็คือแล้วเราต้องเกลียดใครหรือไม่นะครับยกตัวอย่างท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าแน่แท้ว่าได้มีแบบอย่างในตัวท่านนบีอิบรอฮีมและบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านนะครับคือท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยแสดงความไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลกุรอานดังกล่าวนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะยกในถัดไปนะครับซึ่งในเนื้อหาถัดไปซึ่งความรักแล้วก็ความเกลียดต่ออัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่าเราลองพิจารณาดูนะครับการที่เรามีถ้าเราตั้งคำถามก่อนถ้าเราตั้งคำถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรักใครเป็นเบอร์หนึ่งอันดับแรกคำตอบของพี่น้องทุกคนเนี่ยคงรู้ว่ามันก็คือก็ต้องตอบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคำถามคือทำไมไม่ให้เราเนี่ยรักบุคคลที่มีบุญคุณกับเราเป็นอันดับแรกทำไมเราต้องไปรักพระเจ้านะครับเคยตั้งคำถามกันไหมครับหรือว่าเราก็อาจจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วมันจะนำอะไรมาต่อความรักต่อพระเจ้าถ้าหากว่าเราใช้พูดกันในเชิงเหตุผลถ้าหากว่าเรารักคนคนหนึ่งรักพ่อรักแม่มากที่สุด นะครับเมื่อกี้เรากล่าวว่าชะรีอะห์ของพระองค์เนี่ยประเสริฐที่สุดและพระองค์ทรงรู้นะครับพระองค์เป็นผู้สร้างเราและพระองค์ก็ทรงรู้ในฮิกมะห์ทั้งหมดแล้วก็ในทุกๆบัญญัติยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่าเราควรที่จะรักแม่มากที่สุดเราควรที่จะรักอัลลอฮ์มากที่สุดเราควรที่จะรักพ่อมากที่สุดสิ่งที่ตามมามันคืออะไรครับในสังคมมนุษย์ที่มีผู้คนเป็นพันล้านคนสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องรักแม่มากที่สุดแล้วเราก็ถวายชีวิตให้กับแม่แต่ถ้าหากว่าแม่เป็นคนเลวผู้หญิงคนนี้เป็นคนเลวและเราต้องทำตามเขาทุกอย่างกระนั้นหรือมันจะนำมาซึ่งความเสียหายของสังคมใช่หรือไม่นะครับกับการที่เราเนี่ยถวายมันให้กับพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามคือแน่นอนว่าสิ่งที่เรากล่าวไปนี้เนี่ยมันเป็นการเมคเซนส์ที่สุดหมายถึงเป็นการเหมาะสมที่สุดในการที่เราจะบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะถูกรักมากที่สุดทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยเราจะย้อนกลับไปที่คำสั่งของพระองค์คำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับและตามธรรมชาติในประเด็นถัดมาตามธรรมชาติของคนทั่วๆไปเนี่ยหรือว่าทุกคนอยู่แล้วนะครับเมื่อเรามีความรักต่อผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการที่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาสั่งเราหรือห้ามเรายกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรารักแม่เวลาแม่สั่งอะไรเราก็จะทำตามนะครับเวลาแม่เนี่ยสั่งอะไรเราก็จะทำตามและเช่นเดียวกันถ้าหากว่าการรักอัลลอฮ์เนี่ยมันฝังอยู่ในหัวใจของเราจริงๆนะครับมันก็จะนำมาสู่การปฏิบัติมันก็จะนำมาสู่การที่เราออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้อายะห์ที่เป็นตัวทดสอบว่าเราเนี่ยรักพระองค์จริงหรือไม่นั่นก็คือดำรัสของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ตรัสในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าพวกเจ้าเนี่ยรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันก็คือปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดก็คือปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยรับวะฮีมาจากอัลลอฮ์สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดปฏิบัติเนี่ยในส่วนที่เป็นหลักการศาสนานั่นมันก็คือคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายุฮบิบะกุมุลลอฮฺวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมพระองค์เนี่ยก็จะทรงรักท่านนะครับแล้วก็อภัยโทษให้กับท่านความรักดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับบางทีมันก็แน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยต้องอาศัยความอดทนและการที่เราฝืนใจที่จะปฏิบัติตามหลักการแน่นอนว่าการอดทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็รวมซึ่งความรักด้วยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะเห็นว่าตัวอย่างของความรักที่มีต่ออัลลอฮฺมันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรารักใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะอะไรครับทำการช่วยเหลือเขาปฏิบัติตามเขานะครับหรือแม้กระทั่งเอาลองคิดภาพดูนะคนคนหนึ่งเขามีธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพอาจจะเป็นธุรกิจเรื่องเนื้อหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าเรามีธุรกิจมีบ้านพร้อมมีอะไรพร้อมนะครับมีครอบครัวพร้อมแต่ว่าวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้อพยพไปนั่งเครื่องบินไปที่อียิปต์หรือที่ซาอุนะครับหมายถึงว่าอพยพไปประเทศมุสลิม คิดว่าพวกเราเนี่ยจะทำได้ไหมดังกล่าวนี้มันคือตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาอยู่ที่มักกะห์นะครับคือชาวมุฮาจิรีนที่ความประเสริฐของพวกเขาเนี่ยนักวิชาการได้เรียงลำดับอยู่ในลำดับต้นๆหมายถึงว่าซอฮาบะห์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็บรรดาอุลามะห์เนี่ยมีการจัดเรียงความประเสริฐของซอฮาบะห์เนี่ยเป็น10ขั้นแต่ว่าชาวมุฮาจิรีนเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆก็คือมุฮาจิรีนหมายถึงว่าชาวบรรดาผู้ที่อยู่ที่มักกะห์นะครับบรรดาผู้ที่อยู่ที่มักกะห์แล้วเขาก็รับอิสลามกับท่านนบีในช่วงเผยแพร่อิสลามในช่วงต้นตอนนั้นเนี่ยการรับอิสลามไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีคำว่ามุนาฟิกอยู่เพราะว่าการรับอิสลามมีแต่เสียกับเสียทางด้านดุนยานะครับมีแต่ความยากลำบากมีทั้งโดนลงโทษยันทรมานยันตายนะครับมีแต่คนประนามพอถึงเวลาที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบัญชาวะฮีให้เดินทางไปที่มะดีนะห์เนี่ยรวมทั้งบรรดาซอฮาบะห์ก็ถูกสั่งเช่นนั้นลองคิดสภาพดูว่าพวกเขามีทั้งธุรกิจมีทั้งการค้าขายที่เพียบพร้อมมีทั้งครอบครัวแล้วก็เครือญาติทั้งหมดแต่เขาต้องอพยพไปอันนี้ไม่ใช่แค่การอิบาดะห์อะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยต้องไปทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่เหลืออะไรเลยบางครอบครัวก็ยังดีก็ยังถือว่าเป็นบททดสอบที่เบากว่าบางคนก็หนักบางคนก็ยังมีญาติพี่น้องที่ยังพอจะปกป้องทรัพย์สินของเขาให้แต่บางคนเนี่ยถูกยึดทรัพย์สินจากพวกมุชริกีนมักกะห์เอาไปใช้หมดเลยพอตัวเองย้ายไปแล้วปุ๊บเขาก็ไม่มีใครรักษาให้นะครับจนกระทั่งว่าด้วยบางคนเนี่ยซอฮาบะห์บางคนเนี่ยต้องใช้วิธีการโกหกเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินของเขามามีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยคำถามก็คือการที่เขาอพยพไปเนี่ยมันเหตุเพราะว่าอะไรครับแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยเอาอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลของพระองค์เนี่ยอยู่ในลำดับที่1อยู่ในเบอร์ 1เบอร์แรกนะครับดังกล่าวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ที่พระองค์ตรัสไว้ในกุรอานว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมในสงครามบะดัรเนี่ยแต่เขาเนี่ยอยากที่จะตายชะฮีดอันนี้คือความรักความรักนี้จะอยู่คู่ติดกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอย่างเช่นที่น่าจะเชคซูไลมาบินฮัสซันนะครับที่เป็นหลานของเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบผู้เขียนหนังสือผู้ประพันธ์หนังสือฟัตฮุลมะจีดที่อธิบายหนังสือที่โด่งดังที่อธิบายหนังสือกิตาบุตเตาฮีดของเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับท่านได้เรียบเรียงเงื่อนไขต่างๆที่มันอยู่ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาที่ถ้าหากว่าขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนั่นก็คือเงื่อนไขข้อที่7นั่นคือความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าไม่มีความรักต่อพระองค์หรือว่าในทางตรงกันข้ามกันเป็นความเกลียดเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นการปฏิเสธศรัทธาเกียรติบัญญัติเกียรติหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم อัลลอฮฺพูดถึงมุนาฟิกผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าด้วยเหตุเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮฺเนี่ยทรงประทานลงมาพระองค์จึงทำให้การงานของพวกเขาเนี่ยเป็นโมฆะวะลาซีนะกัฟารูฟะตะอัสลละฮุมวะอัฎัลละอะมาละฮุมนะครับหมายถึงว่าอายะก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าฟะตะอัสลละฮุมก็คือขอความพินาศเนี่ยจงประสบกับเขาแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อว่าเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเกลียดบัญญัติของพระองค์ ที่พระองค์ได้ประทานลงมาแล้วก็จะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าการเกลียดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียอิสลามและการที่ไม่มีความรักต่อพระองค์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียอิสลามเช่นเดียวกันวัลลซีนะอามานูมีอายะกุรอานที่บอกว่าบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาจะอะไรครับเขาจะทำให้ภาคีของเขาเนี่ยกับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เท่าๆกันหรือบางทีภาคีของเขาเนี่ยมากกว่าแต่ว่าบรรดาผู้ศรัทธาวัลลซีนะอามานูอัชดดุฮุบบัลลิลละบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีความรักต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่างมากมายนะครับอันนี้คือลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาอันหนึ่งผมอยากจะยกตัวอย่างอะไรบางอย่างนะครับเมื่อเรามีความรักแล้วก็ความเกลียดเนี่ยผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของความเกลียดนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงประเด็นการเกลียดที่มันผิดที่ผิดทางหมายถึงว่าเกลียดหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเกลียดผิดที่ผิดทางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยตกศาสนาและเป็นสิ่งที่เชค มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบเนี่ยได้เขียนสารสั้นๆอันหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงที่ท่านเนี่ยได้รวบรวมเนี่ยถึงสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาเนี่ย10 ประการนะครับเขาเรียกว่านาวากิดุลอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามเนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้บรรดานักฟิกเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ประมาณ400กว่าประการนะครับแต่ว่าเชค มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบเนี่ยได้คัดมา10 ประการตรงนี้เนื่องจากมันเกิดขึ้นมากในสังคมของเราอย่างหนึ่งที่ผมเคยได้ยินแล้วก็เคยมีคนเล่าให้ฟังซึ่งอยู่ในหมู่เก็มที่ไม่ได้ห่างไกลกันนี้เนี่ยเป็นหมู่เก็มที่มุสลิมใหม่เวลาเขาเข้ารับอิสลามอ่ะถ้าเขาไปอยู่ที่นั่นอ่ะเป็นมุกเก็มมุสลิมทั้งหมดนะครับแต่เผอิญก็พอดีว่ามีมุสลิมใหม่ไปอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ไปซื้อกับข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าเขาหาร้านมุสลิมไม่เจอทั้งที่มุกเก็มนั้นเนี่ยเป็นมุสลิมทั้งหมดแต่เขาหาไม่เจอเป็นชุมชนแออัดแต่เขาหาร้านมุสลิมไม่เจอเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมใหม่และเขาก็ไม่เห็นว่าใครคุมผมเลยทามุเก็มนะครับไม่เห็นว่าใครเนี่ยคุมฮิญาบเลยประเด็นก็คือจากมุเก็มแบบนี้นะครับแล้วก็การปล่อยปละละเลยของผู้นำในชุมชนเนี่ยก็เลยมีคำพูดจากชาวบ้านของบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเห็นคนคุมผมเวลาอยู่แถวบ้านแล้วก็คลุมฮิญาบใช่ไหมครับเขาบอกว่าคือพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าการคลุมศีรษะเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงหลักการหรอกแต่ว่าคลุมเฉพาะตอนที่ไปออกงานหรือเดินทางไกลหรือว่าไปไหนพวกเนี้ยคลุมแถวบ้านเนี่ยคิดยังไงเนี่ยคลุมแถวบ้านเนี่ยน่ารังเกียจมากคลุมศีรษะแถวบ้านเนี่ยน่ารังเกียจมากนะครับคือดังกล่าวคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดแห่งการปฏิเสธศรัทธาหรือว่าเป็นกูฟรนะครับเป็นกูฟรคือหมายถึงว่าเราเกลียดหลักการของอัลเลาะห์อย่างเช่นที่อายะห์กุรอานที่ผมได้กล่าวไปบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาเกลียดสิ่งที่พระองค์ทรงประทานลงมาพระองค์เนี่ยจึงทำให้การงานของเขาเนี่ยโมฆะเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายคำว่าแล้วไหนล่ะที่บอกว่าเป็นกุฟรคือไอ้ที่บอกว่าเป็นกุฟรเนี่ยอายะก่อนหน้านั้นก็คือพูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาขอความหายนะจงประสบกับพวกเขาใช่ไหมแล้วก็พระองค์ก็ตัดต่อว่าเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยรังเกียจสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงประทานลงมาพระองค์จึงทำให้การงานของพวกเขาเนี่ยเป็นโมฆะซึ่งการงานของพวกเขาเป็นโมฆะเนี่ยเป็นสูตร คำพูดนี้เป็นสูตรในกุรอานเลยว่าไอ้คำการทำให้การงานเป็นโมฆะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์พูดถึงกับท่านนบีว่าถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยตั้งภาคีเนี่ยพระองค์ก็จะทำให้การงานของเจ้าเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมฆะที่ว่านี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจกันของบรรดาอุลามะทั้งหมดแล้วก็บรรดาซอฮาบะนะครับเข้าใจว่าอะไรการงานหนึ่งมันจะไม่เป็นโมฆะมันจะไม่โมฆะทั้งหมดไม่มีทางที่การงานของมุสลิมจะเป็นโมฆะจะเป็นโมฆะเฉพาะชิริกเล็กชิริกเล็กเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นชิริกใหญ่เนี่ยนะครับการตกศาสนาเนี่ยคือศูนย์หมดถ้าเข้ารับอิสลามใหม่ก็เริ่มใหม่การงานที่ทำมาเป็นโมฆะทั้งหมดนะครับไอการเป็นโมฆะตรงนี้การใช้สำนวนตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไปแล้วนะครับแน่นอนเราไม่ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่คนที่พูดเนี่ยเขาเป็นกาเฟรไปแล้วนะครับแต่ว่าเราบอกว่าตัวการกระทำตัวคำพูดของเขาเนี่ยน่าจะผมไม่ลงลึกมากนะครับตัวการกระทำตัวคำพูดของเขาเนี่ยเป็นการปฏิเสธศรัทธาน่าจะแยกกันเข้าใจนะครับแต่ว่าคงไม่ลงในรายละเอียดนะครับหมายถึงว่าคนน่ะอาจจะไม่ได้เป็นกาเฟรหรอกครับแต่ว่าตัวการพูดคำพูดเนี่ยเป็นการปฏิเสธศรัทธาอันหนึ่งถ้าผมจะแวะในเรื่องของความรักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะมันก็ถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับมันก็นำมาสู่การช่วยเหลือกันอย่างที่เราได้กล่าวกันไว้นะหรือว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนยกตัวอย่างเด็กช่างนะครับอาจจะตรงนี้เราอาจจะไม่เคลียร์ไม่เก็ตกันมากนะครับยกตัวอย่างเด็กช่างต้องเป็นพวกต้องเป็นพ้องกันนะครับสถาบันถูกโจมตีเขาต้องลุกคือกันมายกตัวอย่างเช่นในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาเขาถูกโจมตีในเรื่องของอากีดะห์เพราะว่าเขาสอนยกตัวอย่างนะเขาสอนเป็นเขาสอนอากีดะห์ที่มันไม่ตรงกับชาวซาลัฟหรือไม่ตรงกับซอฮาบะห์ถูกโจมตีเราลองพิจารณาดูนะในสังคมเราเวลาถูกโจมตีก็จะมีคนออกมาปกป้องกันเยอะเพราะว่าเนื่องจากความรักในสถาบันใช่ไหมครับเราลองพิจารณาตรงนี้นะครับสมมุติว่ามหาลัยหนึ่งสอนอากีดะห์ที่เป็นอาชัยเราะห์นะครับแล้วถูกโจมตีหมายถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมาชี้แจงแล้วก็บรรดาผู้ที่รักในสถาบันนี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้พูดนะว่าถูกหรือผิดแต่เขารักในสถาบันนี้แล้วเขาก็เป็นสิทธิ์ก็ออกมาโจมตีนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่นบีโดนอะไรครับโดนด่าว่าหรือโดนปล่อยพ่นชุบะฮัดในทางวิชาการก็ไม่ได้มีใครออกมาปกป้องดังนั้นบางทีเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือทบทวนว่าตกลงแล้วเนี่ยสถาบันหรือว่านบีเนี่ยเป็นที่รักมากกว่าสำหรับพวกเขาหรือในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอาจจะแวะมันอาจจะมีความเกี่ยวพันกันบ้างนะครับการที่เราจะรักใครเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะให้ความรักกับคนที่เขามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนั่นก็คือยกตัวอย่างเช่นท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในอุมมะห์นี้นะครับลองมาจากบรรดาอัมบิยะห์บรรดานบีทั้งหลายบรรดาอุลามะเนี่ยเห็นตรงกันนะครับว่าอบูบักรเนี่ยประเสริฐที่สุดรองลงมาเนี่ยก็คือท่านอุมัรด้วยกับตัวบทหลักฐานต่างๆอบูบักรอุมัรแล้วก็อุสมานอาลีเนี่ยใครประเสริฐกว่าเนี่ยนักวิชาการเห็นต่างกันอุสมานกับอาลีเนี่ยใครประเสริฐกว่านักวิชาการเนี่ยเห็นต่างกันแต่ว่าที่มีที่นักวิชาการส่วนมากให้น้ำหนักเนี่ยก็คือท่านอุสมานบินอัฟฟาน ประเสริฐกว่าท่านอาลีแต่การกล่าวว่าท่านอาลีประเสริฐกว่าท่านอบูบักรเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการค้านมติเอกฉันท์ของนักวิชาการแล้วก็เป็นการค้านประวัติศาสตร์ที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยเข้าใจกันนะครับซึ่งกลุ่มชนที่บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะอันนี้ไว้นิดนึงกลุ่มชนที่บอกว่าท่านอาลีเนี่ยประเสริฐกว่าท่านอบูบักรเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าเป็นชีอะห์แล้วแต่มันจะมีชีอะห์ประเภทแค่เชื่อว่าอาลีประเสริฐกว่าอบูบักรแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นเขาไม่ได้ด่าทอประเภทนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิดาแต่ว่าชีอะห์ประเภทนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในไทยนะครับชีอะห์ระดับอ่อนคือมันจะมีแบ่งหลายกลุ่มนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธาอะไรแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นบิดาหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือมันก็เลยเถิดไปยันด่าภรรยานบีหรืออะไรแบบพวกนี้แล้วก็มีชิริกในการเชื่อในการบริหารอะไรอิหม่ามของพวกเขาอีกนะครับบริหารกับจักรวาลแล้วก็เห็นภาษาไทยเลยนะครับไม่ต้องไปดูนักวิชาการชีอะห์ภาษาอาหรับเขาพูดอะไรเลอะเทอะบ้างนะครับแต่ว่าพูดภาษาไทยเนี่ยมันก็มีเลยชิริกตั้งแต่เรื่องของอัลลอฮ์การบริหารจักรวาลอะไรแบบพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดกันไปได้ไงนะครับแล้วก็ด่าทอแน่นอนแล้วก็ท่านอาลีเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วก็ตัดสินว่าเป็นกาเฟรด้วยนะครับแต่ว่าชีอะห์ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีในไทยนะครับที่ไม่ได้ตักฟีรซอฮาบะห์แค่บอกว่าอาลีเนี่ยประเสริฐกว่าอบูบักรซึ่งเป็นบิดาหนึ่งทีนี้คือเรากำลังจะพูดถึงประเด็นที่ท่านนบีเนี่ยรักคนที่เขาทำประโยชน์ให้กับศาสนาหรือคนที่เขาเนี่ยมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยมากที่สุดนั่นก็คือท่านอบูบักรแล้วก็รองลงมาไล่ลงมานะครับเราจะเห็นจากในหลายๆหะดีษที่ซอฮาบะห์เนี่ยได้ถามว่าใครเป็นที่รักกับท่านเนี่ยมากที่สุดนะครับตอนแรกก็บอกไอชะเขาก็เปลี่ยนคนบอกหมายถึงผู้ชายหรืออะไรพวกนี้ก็ไล่ก็คือเป็นคนที่ประเสริฐทั้งนั้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เรารักใครคนใดคนหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นตัวที่จะทำให้อีหม่านของเรานั้นสมบูรณ์นะครับเช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอัลซะกูอุรันอีมานีอัลฮุบบุฟิลละวัลบุกดุฟิลละสิ่งที่เป็นห่วงอีหม่านที่แน่นแฟ้นที่สุดนะครับเป็นทำให้อีหม่านเนี่ยห่วงของอีหม่านเนี่ยมันแน่นแฟ้นที่สุดเนี่ยนั่นก็คือการรักในหนทางอัลลอฮ์เพียงแค่เราเวลาเราเห็นใครที่เขาอยู่ในหนทางของพระองค์แล้วก็เราก็เนียดว่าเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เพิ่มพูนอีหม่านเนี่ยอย่างมากมายอัลฮุบบุฟิลลาฮ์ วัลบุกดุฟิลลาฮ์ก็การเกลียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ประการหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะพูดต่อก็เรื่องที่มันอาจจะเกี่ยวข้องคล้ายๆกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอัยยูฮันนาสอินนาคอละกอนากุมมินซะกะรินวะอุนซาوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم โอบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าเนี่ยเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็ทำให้พวกเจ้าเนี่ยแตกออกเป็นเผ่าเป็นกลุ่มเป็นก๊กเพื่อที่จะได้รู้จักกันแท้จริงคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกเจ้านั้นก็คือหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยก็คือผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์คือเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีเกียรติมากที่สุดและเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้จักกันระหว่างเชื้อสายระหว่างตระกูลดังนั้นการรู้จักกันเนี่ยก็ตามอายะนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายหะดีษที่พูดถึงการที่เราคบคนการรู้จักผู้คนการเข้าหาผู้คนเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมเพราะว่าบางทีมันก็นำมาสู่การช่วยเหลือกันต้องอาศัยความอดทนในการคบหากับผู้คนนะครับในหะดีษของท่านนบีเนี่ยบอกว่าประเสริฐกว่า คนที่คบหากับบุคคลอื่นเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้จักกันรู้จักเชื้อสายรู้จักตระกูลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญกับเรื่องตระกูลและการไม่เปลี่ยนบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนท่านนบีบอกว่ามันมีหะดีษที่คาดโทษนะครับที่พูดถึงว่าใครที่อ้างชื่อพ่อของเขาเนี่ยเป็นอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นบาปใหญ่นะมาฟที่ผมในเรื่องสำนวนหะดีษเนี่ยอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่ามีการคาดโทษที่รุนแรงบรรดาอุลามะเนี่ยนับว่าเป็นบาปใหญ่ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าอิสลามให้ความสำคัญกับเชื้อสายแล้วก็ปกป้องเชื้อสายจนกระทั่งทัศนะเกือบทั้งอุมมะฮ์นี้แค่เกือบบอกว่าเกือบมานะลูกซีนาเนี่ยไม่ถูกพาดพิงไปหาพ่อแค่บอกว่าเกือบนะครับรักษาเชื้อสายรักษาเชื้อสายวงตระกูลให้แล้วเมื่อกี้ก็บอกยกอัลกุรอานที่บอกว่าอะไรครับมีเชื้อสายมีวงตระกูลให้เรารู้จักกันการพาดพิงเนี่ยพาดพิงไปหาพ่อไม่ใช่พาดพิงไปหาตระกูลของสามีเพราะว่านามสกุลเนี่ยการพาดพิงไปหาตระกูลของสามีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของอังกฤษตอนที่ล่าอาณานิคมแล้วตระกูลเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปหาตระกูลของสามีทั้งที่มันต้องพาดพิงไปหาตระกูลของพ่อนามสกุลของพ่อนามสกุลของปู่นามสกุลของทวดแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยสามารถอ้างได้หมดนะเพราะคำว่าอาบะตรงที่ถูกระบุในกุรอานหรือว่าที่ถูกระบุในหะดีษเนี่ยคำว่าอาบะที่ว่าบรรดาพ่อทั้งหลายถ้าเราแปลแบบเดิมๆแบบหมายถึงถ้าชาวอาหรับอะคนอาหรับมาอ่านทั่วๆไปชาวบ้านอะเขาเข้าใจคำว่าพ่อแต่คำว่าพ่อตรงนี้เนี่ยถ้าว่าด้วยทางภาษาจริงๆเนี่ยอาหรับแท้นะหมายถึงอาหรับตอนยุคญาฮิลียะห์เนี่ยมันจะรวมไปถึงปู่ย่าปู่ทวดแล้วก็ขึ้นไปอีกครับการอ้างที่ถูกต้องก็คืออ้างไปหาพ่อจะเป็นชื่อเขาก็ได้แต่ว่านามสกุลเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่ตอนหลังนะครับพอเปลี่ยนตระกูลเนี่ยกลายเป็นการอ้างอิงไปหาพ่อเนี่ยหายไปหมดนะอ่ะทีนี้เรื่องตระกูลเนี่ยอย่างหนึ่งแน่นอนว่าให้รักษาตระกูลรู้ว่าใครเป็นใครแต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการอวดเชื้อสายคือเมื่อกี้เราบอกว่าคือเราอ่ะมีอยู่ในกึ่งกลางนะครับหลักการเนี่ยไม่ได้ให้ลบสายตระกูลแล้วก็ไม่ได้บอกว่าห้ามซ่อนอะไรแบบพวกนี้หมายถึงว่าเราไปเจอกับผู้คนเนี่ยบางทีเนี่ยเครือญาติของบรรดาอุลามะหลายคนเนี่ยเป็นทายาทของท่านนบีเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยเอามาอวดไม่เคยเอามาโอ้อวดมีใครจะมีเกียรติกว่าลูกหลานของท่านนบีใช่ไหมครับบรรดาอุลามะหลายคนแต่ไม่เคยพูดอะไรเลยว่าฉันเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านนบีนะบรรดาอุลามะชาวที่ดำเนินรอยตามของชาวซาลัฟเนี่ยอายุปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าบางทีนะตระกูลเจ้าเมืองภาคใต้ตรงนั้นตรงนี้นะครับก็คืออวดกันแล้วก็อวดกันอีกแล้วก็ดังกล่าวนี้การอวดกันแล้วอวดกันอีกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้สั่งห้ามกันเอาไว้นะการอวดตรงนี้เนี่ยบรรดาเนื่องจากตัวบทผมไม่ได้ท่องจำตัวบทนะครับแต่ว่าเนื่องจากหะดีษต่างๆเนี่ยแล้วตัวบทมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนื่องจากหะดีษต่างๆเนี่ยได้พูดถึงการห้ามโอ้อวดเชื้อสายตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยได้อธิบายว่าการหมายถึงว่าขอบเขตการโอ้อวดแล้วก็ที่ว่าเข้าว่าฮารอมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนขอบเขตมันก็คือการแค่พูดแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าข่มใช้คำว่าข่มนะครับตรงนั้นแหละก็เข้าแล้วทีนี้ในเหตุการณ์หนึ่งหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปเล่าให้กับท่านนบีฟังว่าชายคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ยกเชื้อสายของเขายกตระกูลของเขาเนี่ยใหญ่โตมากนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่าเอากามากอสนะครับหรือว่าพูดประมาณนี้ประมาณว่าอับดูฮูบิฮานิอาบีฮีนะถ้าเขายกเชื้อสายของเขาใช่ไหมครับอันนี้เราพูดตามสำนวนของหะดีษนะก็ให้เขาไป คุณจับเขาไปกัดอวัยวะเพศพ่อเขาเลยหมายถึงว่าเรารู้จักเชื้อสายกันเป็นปกติตามกุรอานที่ยกไปแต่ว่าท่านอุซุนถามว่าประมาณว่าให้พิจารณาดูในหะดีษก็คือเราจะเอาเรื่องเชื้อสายแล้วมาบอกว่าใครดีกว่าไม่ดีกว่าซึ่งเชื้อสายนี้เนี่ยมันมาจากอะไรครับเราเกิดมาจากท่อปัสสาวะนะครับท่อเดียวกันนะชาวสลับบางคนให้พิจารณาใครควรว่าจะเอาอะไรอีกกับคนที่ตะกับบดยโสโอหังที่เขาก็เกิดมาแค่อะไรครับอวัยวะเพศของพ่อเขาถ้าเราซูนบอกว่าให้ไปกัดนะครับไปกัดที่อวัยวะเพศของพ่อเขาคือคุณจะเอาแค่เรื่องแบบนี้เนี่ยมาแบ่งว่าใครดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าคนที่ดีกว่าอินอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮ์มากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดดังนั้นดังกล่าวนี้เนี่ยคือมาตรฐานของอิสลามนะครับและหมายถึงว่าการที่เราจะเอาเกณฑ์ว่าเราจะรักใครมากที่สุดเนี่ยก็คือเกณฑ์ตามหลักการของศาสนาแต่ถ้าหากว่ามันมีการเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแน่นอนเป็นที่รับรู้การยกตัวอย่างเช่นมุสลิมไปอาธรรมกาเฟรแล้วสมมุติว่าเราต้องตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามุสลิมไปอาธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเดิมทีโดยภาพรวมของชีวิตของมุสลิมคนนั้นเนี่ยเราต้องมีความรักให้มากกว่าคนกาเฟรเนี่ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีอีหม่านของเขาแต่ว่าการตัดสินในเรื่องนี้ก็ต้องมีความยุติธรรมในการตัดสินนะครับหรืออย่างเช่นที่ท่านรอซูลเนี่ยได้เคยกล่าวว่าถ้าหากว่าลูกสาวของท่านคือท่านหญิงฟาติมาที่เป็นที่รักของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการขโมยครับท่านก็จะตัดมือนางความจริงเรายังไม่ได้เข้าเรื่องของการเกลียดกันการเกลียดในหนทางของอัลลอฮ์เลยนะครับดังกล่าวนี้เป็นอุซูลเป็นรากฐานของบรรดาชาวซะลาฟุศศอลิฮ์ยกตัวอย่างนะครับเอาอีก2อายะห์ก็น่าจะเพียงพอกับเวลานะครับความจริงได้พูดแค่เรื่องในมุมของการอีหม่านเท่านั้นนะครับในมุมของความรักในมุมของความรักเองนะครับแล้วก็ความเกลียดผิดที่ผิดทางใช่ไหมครับที่เป็นกุฟรตัวอย่างหนึ่งนะครับกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยความจริงจิตใจของเราเอาอายะเดียวพอจิตใจของเราเนี่ยต้องมีความเกลียดในการปฏิเสธศรัทธาของเขาเราจะเห็นว่าในกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเปิดอ่านเนี่ยเอาจริงๆนะแล้วก็ต้องไม่ต้องมีใครชี้นำเราจะเห็นว่ากุรอานประนามกาเฟรกุรอานประนามการปฏิเสธศรัทธามีมากมายแล้วมีการบะรออะห์ด้วยมีการบะรออะห์คือการแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าละกัดกานัตลักุมอุสวะตุนฮะซะนะตุนฟีอิบรอฮีมวัลลซีนะมะอะห์อิซกาลูลิกอมิฮิมอินนาบุรออาอมินกุมวะมิมมาตะอฺบุดูนะมินดูนิลลาห์กะฟะรนาบิกุมวะบะดาบัยนะนาวะบัยนะกุมุลอะดาวะวัลบัฆฎออฺอะบัดันฮัตตาตุมินูบิลลาฮิวะฮดะแน่แท้ว่าได้มีตัวอย่างที่ดีงามที่ดีเลิศในตัวของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาจงรำลึกนะตอนที่เขาได้กล่าวกับกลุ่มชนของเขาคือท่านนบีอิบรอฮิมกล่าวกับชนของเขาว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์จากพวกท่านและบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกท่านเนี่ยและบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกท่านเนี่ยได้อิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์เราปฏิเสธกับฟะรนาบิกุมวะบะดาบัยเราปฏิเสธต่อพวกท่านแล้วก็มันได้เกิดขึ้นแล้วนะการเป็นศัตรูแล้วก็ความโกรธเกลียดกันอาบัดันตลอดไปจนกว่าพวกท่านเนี่ยจะศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ดังกล่าวนี้เมื่อเราพูดถึงกฎนี้เนี่ยนะครับด้วยกับเวลาที่ไม่มีเวลาอธิบายเนี่ยเราพูดถึงกฎนี้เนี่ยมันไม่ได้นำมาสู่การก่อการร้ายแต่ว่ามันนำมาสู่การที่เราเนี่ยจะวางหัวใจให้มันสอดคล้องกับหลักการของอีหม่านเพียงเท่านั้นนะครับการทำดีกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ย อายะกุรอานเนี่ยกล่าวชัดเจนนะครับอันนี้ในเวลาสั้นๆนี้ผมจะยกอีกอิบนุอับบาสอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ได้ผมย้ำอีกทีนึงว่ามันไม่ได้นำมาสู่การก่อการร้ายแบบที่พวกไอซิสอะไรแบบพวกนี้เป็นนะครับเรากำลังพูดคนละหลักกันแต่เราพูดถึงการรักในหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็การเกลียดในหนทางของอัลเลาะห์ในเมื่ออัลเลาะห์ถ้าพระองค์เนี่ยทรงประณามบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรารักแล้วก็ตามเขาเหมือนเรามีตัวอย่างเช่นมีนายอยู่คนหนึ่งนะครับนายสั่งอะไรทำหมดใจเราให้นายทุกอย่างนะครับสมมุติว่าเป็นมือปืนนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างทำอะไรก็ทำตามรักใครก็รักตามเช่นเดียวกันเราถวายความรักแล้วก็ความเกลียดนั้นให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่อิบนุอับบาสนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันฮุมาได้กล่าวว่าใครที่ไม่ได้รักในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้เกลียดในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะบ่าวคนนั้นเนี่ยจะไม่พบความรสชาติของอีหม่านถึงแม้ว่าการละหมาดของเขาแล้วก็การถือศีลอดของเขาเนี่ยจะเยอะแค่ไหนก็ตามจนกว่าเขาจะทำให้การคบหาผู้คนของเขาเนี่ยเป็นไปเพื่ออิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับเป็นไปเพื่อในเรื่องของเป็นไปเพื่อหลักการตามหลักการศาสนาการคบหาผู้คนเป็นไปตามหลักการศาสนาไม่ได้เป็นไปในเรื่องของดุนยานะครับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้แล้วก็คิดว่าเวลาเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการพูดในครั้งนี้นะครับอัสซาลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอะลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมัยน์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์